และสําหรับวันนี้นะครับท่านมหาธีนายกรัฐรมนตรีมาเลเซียนะครับจะเดินทางถึงประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วนะครับในฐานะท่านเป็นแขกของรัฐบาลเพื่อแนะนําตัวหลังเข้ารับตําแหน่งพร้อมทั้งจะมีการหาลือความสัมพันธ์ในทุกพิติทั้งในกรอบทวิภาคีและในกรอบอาเซียนนะครับรวมกับท่านนายกด้วยนะครับต,ตุนดรมหาธีบินโมฮัมหมัดนายกรัฐรมนตรีมาเลเซียพร้อมด้วยตุนดรซีตี ฮัสมะบินตีโมฮัมหมัดอาลีภรรยาจะเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันนี้นะครับและวันพรุ่งนี้24-25ตุลาคมโดยมีกำหนดการหาลือข้อราชการกับท่านนายกรัฐมนตรีและเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำที่ทำในบรัฐบาลในวันนี้นะครับหลังจากนั้นก็จะเข้าเยี่ยมคารวะพลเอกเปรมตินสุลานนท์ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ และจะมีโอกาสกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับซึ่งจะจัดขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะซึ่งการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับของท่านนายกรัฐมนตรีม,มาเลเซียและภริยาในฐานะท่านเป็นแขกของรัฐบาลในครั้งนี้ถือว่าเป็นการเยือนครั้งแรกนะครับนับตั้งแต่ท่านมหาเท บินโมฮัมหมัดเข้ารับตําแหน่งนายกรัฐรรมนตรีมาเลเซียเป็นสมัยที่2เมื่อวันที่10พฤษภาคม2561เพื่อแนะนําตัวตามธรรมเนียมปฏิบัติของผู้นําประเทศสมาชิกอาเซียนและจะมีการหาลือในแนวทางนะครับในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซียให้มีความก้าวหน้าโดยเฉพาะนะครับความร่วมมือด้านความมั่นคงความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจการส่งเสริมความเชื่อมโยงตามแนวชายแดน ตลอดจนความร่วมมือระหว่างกันในกรอบอาเซียนและกระอบพหุหภาคีครับ